งเรื่องเรื่องที่ทรงประทับอยู่ทั่วเมืองไทยคือแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่โอ้ครูไทยในแดนแหลมทองเหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามองครูนั้นยังลำพองในเกียรติของตนเสมอกันเดินในป่าดงพลอยถึงจะไกลก็เหมือนใกล้เร่งรุดไปให้ทันเวลากลับบ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยลวงตาครอบครัวคอยเธอไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนถึงโรงก็เจียนจะสายจนได้เวลาเห็นสิทธิ์รออยู่พร้อมหน้าต้องรีบมาทำการสอนไม่มีเวลาที่จะได้มาหยุดพอพักผ่อนโรงเรียนในดงป่าดอนให้หุยอ่อนสะท้อนของครูฟังดูก็รู้ชวนชื่นใจงานที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไทยให้พัฒนาฐานะของครูใครๆก็รู้ว่าด้อยหนักหนาครูสู้ทนอุตส่าห์สั่งสอนศิษย์มาเป็นล้านความรู้อยู่รอบเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในพื้นฐานีได้มีความรู้เพื่อช่วยชาติไทยให้ผ่องใสครูก็ภูมิ